วัสดีสมาชิกทุกท่านนะฮะวันนี้มาแนวประวัติศาสตร์บ้างผมอยู่ที่วัดทรงธรรมวรวิหารเมืองพระประแดงนะครับมาเราไปดูรายละเอียดความสวยงามแห่งวัดประจำเมืองเรานะฮะเสาหงทงตะขาบนี่เสาพาลัยมีกี่ต้นลองทายซินี่พระอุโบสถนะฮะติดกันนั่นก็วิหารพระพุทธทรงธรรมแต่วันนี้ผมจะพาท่านไปชมพระมหารามันเจดีย์องค์สำคัญแห่งเมืองพระประแดงเรานั่นเองสร้างใหม่เป็นศาลเจ้าพ่อเมืองปลายองค์จำลองที่ผมชี้ไปนี่คือซอยบ้านแซ่นะฮะผมมาเลยผมถือว่าที่เนี่ยเป็นช่วงยุคที่วัดเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะสุดๆเลยอ่ะนะองค์จำลองเจ้าพ่อหนุ่มนะเป็นศาลเจ้าพ่อเมืองปลายเราหนึ่งในองค์เจ้าพ่อรามันของเมืองพระประแดงเรานะสร้างใหม่สวยๆสมาชิกโอ้ช่วงนี้อากาศแบบสุดๆร้อนสุดๆแต่ไม่ต้องกลัวถือมือถือเครื่องเดียวนะมาสวยงามเมื่อก่อนนะอาณาเขตของวัดทรงธรรมวรวิหารเราอยู่ติดถึงริมแม่น้ำเลยนะหลักฐานดูได้ยังไงก็ดูจากองค์องค์พระเจดีย์นะองค์พระมหาเจดีย์ที่โรงเรียนอำนวยวิทย์เรานั่นเองก็เลยแบบขยับพื้นที่ให้เข้ามาแล้วมาสร้างป้อมไปถึงด้านหน้าป้าเราขึ้นไปดูด้านบนกันเขาเรียกว่าองค์นี่พระมหารามันเจดีในอำนวยวิทย์เราเรียกว่าพระรามันเจดีองค์จะเล็กกว่าอยู่ภายในโรงเรียนอำนวยวิทย์เลยนั่นเองป้าไปดูรายละเอียดกันนะเดี๋ยวผมเล่าไรเล่าประวัติข้อมูลให้ฟังนะแต่เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆเลยโหสวยงามมากสาธุท่านสมาชิกนะข้างหน้าผมคือพระมหารามันเจดีย์นะส่วนพระรามันเจดีย์องค์เล็กกว่าเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนอำนวยวิทย์นะฮะผมอยู่ที่วัดทรงธรรมวรวิหารนะฮะคือจะตั้งอยู่ตรงด้านหลังขององค์พระวิหารที่ประดิษฐานองค์พระพุทธทรงธรรมนั่นน่ะนี่ก็คือวิหารประดิษฐานพระพุทธทรงธรรมนะส่วนนี้คือพระอุโบสถนะไปเราเดินดูรอบๆกันองค์เจดีย์เนี่ยเราถือว่าเป็นองค์ประธานของวัดทรงธรรมวรวิหารเลยนะครับและมีขนาดใหญ่กว่าเจดีย์มอญองค์อื่นๆในเมืองพระประแดงเราเลยนะองค์พระมหารามันเจดีย์เราจะองค์ใหญ่มากนะครับพระมหารามันเจดีย์ที่ท่านเห็นเนี่ยนะที่ท่านเห็นข้างหน้าเราเลยนี่คือมีขนาดกว้าง10วา2ศอกนะสูงจากพื้นถึงยอดฉัตร11วา3ศอกมีเจดีย์บริวารอยู่ประจำมุมทั้ง4ทิศนะครับขนาดของแต่ละองค์เนี่ยจะกว้างประมาณ5ศอกสูง3วา1ศอกนะครับทางขึ้นองค์พระมหารามันเจดีย์มีทั้งหมด4ทิศเลย4ด้านเลยนะครับมีฐานประทักษิณ3ชั้นได้แก่ชั้นแรกเนี่ยเป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสชั้นที่2เป็นผังแปดเหลี่ยมและชั้นที่3เป็นผังกลมนะครับพระมหารามันเจดีย์เนี่ยมีเค้าโครงของศิลปะยุคสมัยรัตนโกสินทร์ค่อนข้างมากเลยถ้าท่านสังเกตดูนะและเป็นช่วงที่มีอิทธิพลตะวันตกเข้ามานะครับทางเราจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นงานที่อยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นั่นแหละนะครับและการสร้างพระเจดีย์เนี่ยมีองค์ประกอบตามแบบแผนประเพณีเดิมแบบมอญพม่าทุกประการนั่นเองนะฮะป่ะเราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะฮะขึ้นมาดูเลยถือมือถือเครื่องเดียวแล้วมากับชนาวีนี่คือชั้นที่2นะผมจะไม่ใช้มือสัมผัสทั้งสิ้นเมื่อกี้เราเดินชั้นแรก
ตอนนี้เราอยู่ชั้นที่2ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็คือสะพานภูมิพล1ภูมิพล1ก็ลงพระราม3สะพานภูมิพล2ก็คือทางลงปู่เจ้าอาจารย์ง่ายชั้นที่1เป็นสี่เหลี่ยมชั้นที่2ที่เรากำลังเดินอยู่นี้เป็น8เหลี่ยมส่วนชั้นบนเป็นวงกลมตอนนี้นะครับก็เป็นท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนสุนทรท่านเจ้าคุณหมูเรานั่นเองนะครับเป็นเจ้าอาวาสนะแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่เมืองพระประแดงเราวัดทรงธรรมวรวิหารวรวิหารนะชนิดวรวิหารนะฮะพระอารามหลวงนะครับที่เนี่ยไม่ธรรมดาเห็นไหมถ้ามาชิกมันจะเป็นกลมๆจะไม่เป็นเหลี่ยมนะอย่าลืมชั้นที่1เป็นสี่เหลี่ยมชั้นที่2 8เหลี่ยมและชั้นที่3ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นวงกลมนั่นเองนะฮะโอ้สวยงามถือมือถือเครื่องเดียวแล้วมาชนาวีนะแต่วันนี้รถเต็มนะไม่รู้มีงานอะไรเปล่าผมก็ไม่รู้นะที่ท่านเห็นนี่ก็คือวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธทรงธรรมเข้าไปดูได้ข้างในศิลปะโอ้พระม่ารามันสวยมากนะฮะเห็นไหมครับเสาเป็นเสาเหลี่ยมไม่เหมือนกับองค์พระอุโบสถจะเป็นเสากลมเรียกว่าเสาพาไลนะเคยนับเปล่ามีกี่ต้นนะฮะคนไม่รู้ผมเชื่อว่าขายไม่ถูกเป็นองค์พระมหาเจดีย์ที่สวยงามมากนะครับถือว่าเป็นองค์หลักของเมืองพระประแดงเราเลยแล้วถือว่าใหญ่มากและศิลปะสวยงามมากนั่นเองไว้สวยนะฮะได้มาตรงนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับก็เมืองพระประแดงเรามีเรื่องราวดีๆอีกมากมายผมก็จะพยายามเก็บรวบรวมมาให้ท่านสมาชิกได้ดูแบบเป็นตอนสั้นๆเนี่ยเก็บไว้นะครับส่วนใครมีเรื่องแนะนำดีๆก็แนะนำทางทีมงานเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวชนาวีบุกเองท่านแค่ถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับผมนะครับนะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบกำลังใจให้การวันนี้ทะลุแสนและผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าจะมาถึงวันนี้นะขอบคุณที่ไว้ใจการมอบกำลังใจให้กันและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์รายการเข้ามาทำให้ผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมก็จบอยู่ที่วัดทรงธรรมวรวิหารณพระมหารามันเจดีย์นะครับอย่าลืมพระรามันเจดีย์องค์เล็กอยู่ที่อำนวยวิทย์โรงเรียนอำนวยวิทย์ส่วนที่เราอยู่ตรงนี้คือพระมหารามันเจดีย์นั่นเองถือว่าเป็นความรู้กันนะครับแล้วหาหน้าชนาวีพาไปไหนติดตามกันวันนี้จบอยู่ที่นี่ก่อนนะครับไปก่อนสวัสดีครับพระประแดงเราของดีเยอะชั้นล่างสี่เหลี่ยมชั้นสองแปดเหลี่ยมชั้นบนวงกลม